คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังดีกรีออสการ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เพิ่งจะเข้าบ้านเราในปีนี้นะนั่นก็คือเรื่องโจโจ้แรบบิทต่ายน้อยโจโจ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับกับช่องมาดูหนังกันนะครับก่อนอื่นนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งจะได้ดูคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องโจโจ้แรบบิทหรือว่าต่ายน้อยโจโจ้นะกำกับโดยไทก้าไวทีทีนำแสดงโดยไทก้าไวทีทีนะครับสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันโรมันกริฟเฟนเดวิดโทมัสซินแมคเคนซี่แซมร็อกเวลสตีเฟนโมแซนและเรเบลวิลสันจัดจำหน่ายโดย 20th Century Thailand ก็นับว่าเป็นหนังเรื่องนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นมามืดมาแรงแซงทางโค้งช่วงสุดท้ายของออสการ์จริงๆนะที่ได้รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมไปครอบครองนะครับซึ่งรางวัลนี้เนี่ยออสการ์ก็ส่งผลให้หนังเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นที่น่าจับตามองขึ้นมาในบัตรดลในทันทีเลยนะครับซึ่งในรางวัลนี้สาขาออสการ์นะก็มีแต่หนังดีๆเข้าชิงหลายเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องIrishman Joker อย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนพอเรื่องเนี้ยได้ออสการ์ไปเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าผมแอบเสียดายนิดนึงตรงที่เข้าไทยช้าไปหน่อยถ้าเกิดว่าโจโจ้แรบบิทเนี่ยเข้าไทยเร็วกว่าตอนประกาศผลรางวัลออสการ์นะคนดูน่าจะอินแล้วก็ฮึกเหิมแล้วก็รู้สึกว่าเกรียวกราวมากกว่านี้นะและช่วงนี้เนี่ยก็เข้าช่วงโควิดระบาดแล้วก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยก็เริ่มเงียบเหงาซบเซาลงไปนะโดยเฉพาะการเลื่อนฉายของหนังฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องในโรงหนังเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้ชมที่อยากจะไปดูหนังในโรงจริงๆนะครับอ่ะว่ากันไปตามนั้นแล้วกันมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับโจโจ้แรบบิทนะครับที่กำกับโดยไทก้าไวทิติเนี่ยคือก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพุ่มกับไทก้าไวทิติเนี่ยกำกับเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องทอร์รักนาร็อกนะครับทอภาค3ซึ่งพุ่มกับไทก้าไวทิติเนี่ยเขาเป็นพุ่มกับสายหนังตลกอยู่แล้วสายคอมเมดี้อยู่แล้วแล้วโจโจ้เนี่ยก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ในมุมมองของเยอรมันนาซีนะผ่านความคิดของเด็กอายุเพียง10ขวบเท่านั้นที่ถูกคัดไปเป็นยุวชนทหารฝึกอบรมโดยค่ายนาซีและทหารนาซีเพื่อไปออกรบในสงครามโลกในช่วงท้ายๆแล้วนะครับในช่วงที่นาซีจะแพ้สงครามแล้วซึ่งผลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเด็กๆทั้งหลายแล้วก็คนที่เป็นนาซีเยอรมันทั้งหลายเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเป็นไอดอลแล้วก็คิดว่าชนชาติยิวเนี่ยไม่ใช่คนชนชาติอื่นเนี่ยต่ำกว่าเขาแล้วเขาก็เป็นคนเหมือนฮีโร่เหมือนคนที่แตกต่างแล้วก็สูงศักดิ์สูงส่งมากกว่าชนเผ่าอื่นบนโลกนะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้เขาก็ถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้เอาไว้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆในเรื่องพล็อตของหนังมาทีละจุดเลยแล้วกันนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์อย่างที่บอกครับหนังเรื่องนี้ได้บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมไปครอบครองในรางวัลออสการ์นะมันก็บอกได้เลยนะว่าบทภาพยนตร์เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆผมขอสารภาพตามตรงนะครับตอนที่ผมดูเนี่ยหนังเนี่ยแบ่งเป็น3พาร์ทก็คือองค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3ผมบอกตามตรงนะว่าองค์ที่1เนี่ยผมค่อนข้างจะเบื่อเลยทีเดียวแล้วก็แอบคิดปรามาสในใจว่าเอ้ยมันมีดีอะไรวะหนังเรื่องนี้มันถึงได้รางวัลออสการ์ไปครองในบทดัดแปลงยอดเยี่ยมเนี่ยผมดูพาร์ทแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเหมือนหนังเด็กทั่วไปนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในค่ายฝึกทหารของยุวชนเนี่ยมันก็ตลกก็ตลกแบบสไตล์ฝรั่งอ่ะอาจจะไม่ได้ขำเยอะมากอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นหนังเด็กแบบเด็กบูลลี่กันไปบูลลี่กันมาโดนรุ่นพี่ยุวชนทหารบูลลี่โดนเหยียดเป็นไอ้แรบบิทเป็นไอ้โจโจ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมดูพาร์ทแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่ทางหรือเปล่าแต่พอหนังเรื่องนี้ครับเข้าพาร์ทที่2เนี่ยพอมีตัวของสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันเข้ามาสมทบแล้วก็มีเรื่องราวที่นำเสนอในเรื่องมุมมองของความเป็นผู้ใหญ่ที่สะท้อนความเป็นจริงของโลกในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหหนังเริ่มมีมุกที่พลิกโผล่แล้วก็หักความคิดในพาร์ทแรกของผมไปโดยสิ้นเชิงนะยิ่งพอเด็กสาวชาวยิวในหนังเรื่องนี้ในตัวอย่างมีนะครับผมไม่ได้สปอยนะปรากฏตัวขึ้นน่ะมันก็มีมุมมองอีกมุมนึงของคนที่เป็นยิวอ่ะของคนที่ถูกล้างเผ่าพันธุ์โดยกลุ่มนาซีกลุ่มเนี้ยโดยไอเด็กแรบบิทเนี่ยเกลียดมากๆเลยมาอยู่ในบ้านเนี่ยเหตุการณ์เลยทำให้หนังเรื่องนี้โอ้โหสนุกแบบขั้นทวีคูณเลยนะครับแล้วก็จากหนังตลกธรรมดากลายเป็นตลกร้ายตลกแบบเจ็บปวดจิกกัดแบบ
เรียกได้ว่าเข้าถึงขั้วหัวใจอ่ะคือคนดูที่เป็นเยอรมันกับเป็นยิวหรือว่าคนที่ชอบเรื่องราวของนาซีมากๆเนี่ยผมว่าโดนครับโดนแบบจุกๆแน่นอนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในด้านบทเนี่ยทำออกมามากกว่าแค่หนังเด็กนะครับพอพาร์ท2พาร์ท3เนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเลยทีเดียวผมขำไม่ออกอ่ะแล้วพอเป็นซีนดราม่าซีนอารมณ์มันมีความใส่มุกตลกปนความเจ็บปวดเอาไว้อ่ะคือผมรู้สึกว่าบทเรื่องเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเลี้ยงเราเอาไว้ชื่นชมรูปหลังรูปหัวเราเอ็นดูเราแล้วพอเข้ากลางเรื่อง30นาทีเป็นต้นไปตบหัวเราแบบหน้าลงไปทิ่มกับพื้นน่ะคือความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นเลยนะครับคือในขณะที่ผมกำลังขำอยู่ค้างๆแล้วแบบเฟลในขณะเดียวกันน้ำตาซึมออกมาในขณะเดียวกันคือแม่งเข้าใจฟิลของอาร์เธอร์เฟคแล้วคือเจ็บปวดแต่แม่งขำอ่ะคืออารมณ์หนังเรื่องนี้ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกคล้ายๆผมหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยบทภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้ผมให้ยอดเยี่ยมเลยจริงๆคือให้เยี่ยมมากๆเยี่ยมจริงๆครับสมแล้วที่ได้ออสการ์ไปครองคืออย่าง Irishman เนี่ยมันก็เดินทางไปไม่ได้มีอะไรพลิกโผล่มากคือ dialogue แบบ Irishman เนี่ยเราก็เห็นเยอะdialogue ของหนัง Joker เนี่ยโอเค Joker เป็นหนังที่ดีครับแต่พอมาเจอกับบทหนังเรื่องนี้ความทุกข์ระทมขมขื่นความล้อเลียนการเมืองสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยโหเรื่องนี้แยบยลแยบยลจริงๆครับยอมรับเลยด้านที่2ครับคือด้านของดารานักแสดงดารานักแสดงนะครับอย่างที่เราเห็นนะก็มีไทก้าไวทิตินะครับพุ่มกับเนี่ยได้แสดงเป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์ผมต้องขอชื่นชมนะถึงแม้ว่าไทก้าหน้าตาจะไม่ได้เหมือนอดอล์ฟฮิตเลอร์มากแต่ว่า acting ถึงแม้ว่าจะตลกแต่ว่าสำเนียงของความเป็นฮิตเลอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้จริงๆว่าฮิตเลอร์ตัวจริงเป็นยังไงนะเคยเห็นจากสารคดีเสียงของเขาเวลาปราศัยบ้างแล้วก็เห็นฮิตเลอร์ที่เป็นสีจริงๆจังๆก็อย่างเรื่องEnglorious Bastards เรื่อง Valkyrie ที่นำแสดงโดยทอมครูซแล้วก็เรื่อง Englorious Bastards ที่นำแสดงโดยแบรดพิตต์นะครับก็จะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์เวลาฮิตเลอร์โกรธเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งไทก้าไวทิติเนี่ยถ่ายทอดความเป็นฮิตเลอร์ออกมาแบบนั้นน่ะพอซีนที่แบบฮิตเลอร์โมโหโกรธจริงๆคือไทก้าทำออกมาได้เหมือนฮิตเลอร์แบบเหมือนกับว่าจุดทูบอวิญญาณฮิตเลอร์มาลงตรงองค์ของไทก้าไวทิติเลยทีเดียวถึงแม้ว่าหน้าไทก้าเนี่ยเขาจะออกไปทางอินเดียนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะหยุนหยวนให้อภัยกันได้อีกคนนึงก็คือสการ์เลตโจแฮนสันนะคือสการ์เลตโจแฮนสันเรื่องนี้มาในมาดของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวยๆอ่ะคือคุณแม่ก็มีเล่นมุกเยอะนะถูกสาปให้เกิดมาสวยก็ต้องใช้ชีวิตยากนิดนึงนะครับแล้วก็ให้กำลังใจลูกว่าแบบรูปแบบมีแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยลูกเป็นคนที่โชคดีที่พระเจ้าให้พรมาเป็นคนที่อัปลักษณ์ก็ถือว่าโชคดีชีวิตไม่ได้วุ่นวายเหมือนแม่ประมาณนั้นนะครับซึ่งสการ์เล็ตก็รู้อยู่แล้วว่าโหแสดงได้ดีนะพลิกคาแรคเตอร์ของความเป็นสการ์เล็ตวิทไปเลยนะผมคิดว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือที่ผมเห็นนะครับมาเป็นหน่วยตำรวจลับ SS ของนาซีนะครับก็คือคนนี้เลยสตีฟเมอร์แซนนะครับโอ้โหคนนี้เนี่ยก็เป็นพุ่มกับเรื่องโลแกนนะแล้วก็อีกหลายเรื่องมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ชอบมาเป็นนักแสดงสมทบนะครับซึ่งปรากฏตัวมาเพียงแค่ไม่เกิน5นาทีอะแต่ว่าโอ้โหมาแบบฟีลลิ่งเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนหมอผีไล่ยิวในเกรนบัสตาร์ดเหมือนคริสโตฟ์วอลเลยนะครับคือมาสืบสวนสอบสวนค้นหาซึ่งแสดงได้ดีนะพุ่มกับคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับชอบมาน้อยๆแต่เล่นหนักๆนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่แสดงเป็นเด็กสาวชาวยิวที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านนะครับโทมัสซินแมคเคนซี่นะโอ้โหก็เป็นสาวคนนึงที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากแต่ก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะคือลื่นไหลไปกับความเป็นเด็กผู้หญิงยิวที่หนีสงครามแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็คุณเรเบลวิลสันนะก็มาเป็นนักแสดงหญิงสมทบนะครับคือเรเบลวิลสันเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นนักแสดงสายฮาซึ่งเรื่องนี้คาแรคเตอร์เธอก็แบบเดิมนะครับก็แสดงเป็นตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ดีนักแสดงทุกคนดีมีมาตรฐานก็เหมาะกับการเป็นหนังเข้าชิงรางวัลนะครับใช้ได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวอีกคนนึงที่ไม่พูดไม่ได้นั่นคือโรแมนกริฟฟินเดวิสนะครับนักแสดงเด็กที่เป็นตัวเอกของหนังเรื่องนี้นะก็คือไอ้หนูน้อยโจโจ้เนี่ยเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยผมชอบอีกคนนึงนะไอ้เด็กอ้วนๆที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยคือถ่ายทอดออกมาตลกน่ารักอินโนเซนต์แล้วผมเห็นเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นเด็กที่แบบโลกสวยจริงๆอ่ะถูกฝังข้อมูลแบบไหนก็จะรู้สึกแบบนั้นถ่ายทอดออกมาแบบตาใสแบบนั้นเลยนะครับก็สุดแล้วนักแสดงก็ทำออกมาได้ดีมีมาตรฐานเหมาะกับการเป็นหนังชิงรางวัลออสการ์จริงๆครับด้านต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์แสงสีเสียงด้านนี้นะผมคิดว่าหนังทำออกมาได้มีความเป็นหนังนาซีดีพอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโทนเหลืองๆหรือว่าพร็อพฉากต่างๆทุกอย่างเนี่ยดูอยู่ในภาวะสงครามแล้วก็
ทำออกมาได้เนียนนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมทรงผ้าทรงผมรถอุปกรณ์ย้อนยุคไปได้รู้สึกว่าจนเหมือนกับว่าอยู่ในยุคของนาซีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งองค์ทรงเครื่องต่างๆของตัวละครหรือว่าซีนที่เป็นฉากสงครามก็ทำออกมาได้สะเทือนหรือว่าเทคนิคมุมกล้องที่เขาถ่ายทอดเนี่ยคือบางทีไม่ได้เห็นว่าไอฉากนั้นมันคืออะไรแต่ว่าเห็นแค่เท้าก็เป็นซิมโบลิกได้ว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรซึ่งไอซิมโบลิกหนังต่างๆที่เขาส่งข้อความมาในหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้เราคนดูเห็นชัดแบบคาตาแต่ว่าดูแล้วกลับรู้สึกว่าสื่อและสะเทือนอารมณ์มากพอสมควรผมคิดว่าโอ้โหพุ่มกับภาพก็ถือว่ามีเทสแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารเข้าใจคนดูว่าจะส่งความรู้สึกให้กับผู้ชมได้ยังไงนะครับก็คือทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแสงต่างๆก็ทำออกมาได้ลงตัวนะครับไม่มีทิติก็คือเป็นหนังที่ทำภาพออกมาสวยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านของมุมมองของความเป็นเด็กในด้านของความโหดร้ายของสงครามก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับเรื่องของดนตรีประกอบเรื่องของเสียงประกอบก็มีมาตรฐานครับอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหนังเยอะมากแต่ว่าในจังหวะที่ดนตรีควรเงียบก็มาในทางที่ถูกจังหวะในจังหวะที่ดนตรีมาในขณะที่เศร้าในขณะที่สุขดนตรีก็สามารถส่งออกมาได้อย่างมีมาตรฐานอาจจะไม่ได้แบบฟู่ฟ้าหรือว่ารู้สึกว่านำหรือว่าช่วยหนังได้เยอะแต่ก็ประกอบออกมาได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับฉะนั้นนะครับโจโจ้รับบิดเนี่ยผมเองเนี่ยดูตอนแรกอย่างที่บอกไอ้ช่วง20นาทีแรกพาร์ทแรกของหนังเนี่ยผมดูแล้วผมก็สงสัยเอ้ยมันดียังไงวะนี่มันก็คือหนังเด็กทั่วไปนี่ว่าโลกสวยเด็กบูลลี่กันไปบูลลี่กันมาเด็กโก๊ะโก๊ะคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ไปเถียงกับแม่มีความรักชาติในมุมมองของตัวเองมีความรักความเป็นนาซีมีความเกลียดคนยิวแล้วก็เถียงกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็มองว่าเป็นอย่างนั้นแต่หลังจาก20นาทีเป็นต้นไปพอมีเด็กสาวชาวยิวโผล่มากลางบ้านพอเข้าเรื่องของแม่ว่าเป็นยังไงแม่ต้องเลี้ยงและทำตัวเป็นพ่อโอ้โหปรากฏว่ามันส่งอารมณ์จนสะเทือนใจจริงๆครับและในขณะที่สะเทือนใจมันทำให้ตลกได้ด้วยจากคะแนนที่ผมคิดไว้ในใจนะตั้งไว้10และพอดูเข้าเรื่อง10นาทีแรกเนี่ยลดลงไปเหลือ4คะแนนนะครับและพอดูมาเรื่อยพอเข้าพาร์ท2เนี่ยคะแนนพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆครับฉะนั้นโจโจ้แรบบิทตายน้อยโจโจ้ผมจึงให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับโจโจ้รับบิดผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10ก็นับว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้ทั้งตลกร้ายหัวเราะร่าน้ำตารินดูจบเดินออกมาจากโรงแบบเครื่องคลางนิดๆสะเทือนอารมณ์หน่อยๆมีความจิกกัดความรู้สึกของเรามากพอสมควรหนังเรื่องนี้ดีเทลของบทอะไรที่เขาใส่กิมมิกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องที่ปูเอาไว้เขาเอามาเล่นตลอดทั้งเรื่องเล่นยันฉากสุดท้ายครับนี่คือดีเทลของคนเขียนบทที่มีความตั้งใจจะสื่อให้กับคนดูได้รู้สึกสัมผัสความรู้สึกและก็ข้อความนั้นๆที่หนังเรื่องนี้อยากจะสื่อสารได้อย่างแท้จริงคือใครที่ชอบเขียนหนังเขียนนิยายเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยลองดูเรื่องนี้ฮะคือเขาอาจจะไม่ใช่หนังแอคชั่นตูมตามหรือว่าตื่นเต้นระทึกใจอะไรมากอาจจะเป็นหนังที่คุยกันแต่ผมคิดว่านี่เป็นหนังเรื่องนึงนะที่ล้อเลียนจิกกัดสังคมประวัติศาสตร์ออกมาได้อย่างถึงกึ๋นแล้วก็สะเทือนอารมณ์มากพอสมควรผมดูแล้วผมชอบครับจากที่ตอนแรกปรามาสไว้ในใจใน20นาทีแรกโอ้โหพอหนังจบเนี่ยผมให้เลย8คะแนนถ้าถามว่าหนังแนวนี้เนี่ยอยากจะให้ผมแนะนำอีกเรื่องนึงที่แบบกัดจิกล้อเลียนนาซีเนี่ยเรื่องนึงก็คือ Inglourious Basterds ครับแต่ว่า Inglourious Basterds เนี่ยจะเป็นมาในแนวของความสะใจเป็นหลักนะเลดอาเลือดสาดสไตล์ควินตินทารันติโนแล้วก็เป็นเสนอในมุมมองของคนที่เป็นยิวเป็นอเมริกันที่มีเชื้อสายของยิวเพื่อล้างแค้นฮิตเลอร์อันนี้ก็เป็นหนังที่คุยกันเยอะครับแต่ว่าชั้นเชิงในการคุยในการสนทนาเนี่ยจะมีซิมโบลิกมีความเป็นชาติพันธุ์ของความเป็นอารยันเยอรมันเป็นอเมริกันเป็นยิวเยอะสัญลักษณ์ลักษณะท่าทางสำเนียงต่างInglourious Basterds จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในโจโจ้รับบิดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับมุมมองของเด็กที่ถูกใส่ข้อมูลมาอีกแบบนึงอาจจะเป็นข้อมูลผิดๆของ
เจ้าของพรรคนาซีหรือเปล่าก็ไม่รู้ประมาณนั้นแต่ว่าคนเยอรมันทุกคนก็ไม่ได้เป็นนาซีทุกคนบางคนก็เกลียดฮิตเลอร์นะที่นำสงครามเข้ามาในโลกใบนี้ที่นำสงครามเข้ามาในเยอรมันประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้พอเข้าพาร์ท2เนี่ยโอ้โหเอาอยู่ครับเอาอยู่ถามความฮามีมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะแต่พอมันมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นฮิตเลอร์และความหนักหน่วงของชีวิตซิมโบลิกของคนหนีตายความคิดเห็นของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักลูกเนี่ยโอ้สะเทือนอารมณ์ครับและผมก็เข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในสงครามมันไม่ได้เกิดมาเพื่อขยายอาณานิคมสร้างจักรวรรดิหรือว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใครเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเราเกิดมาเพื่อเต้นรำเนี่ยใครที่ดูจะเข้าใจคำนี้นะแล้วสิ่งที่ผมได้ยินสการ์เลต โจแฮนสันพูดกับลูกในซีนนั้นเนี่ยตรงกลางเรื่องอ่ะพอมาฉากสุดท้ายเนี่ยมันเข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าทำไมเราต้องเกิดมาเต้นรำคนในยุคเราอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานความลำบากของคนที่อยู่ในช่วงยุคสงครามเท่าไหร่อาจจะไม่ได้อินมากแต่ผมเนี่ยบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องของนาซีเรื่องของวิธีการดำเนินของฮิตเลอร์เป็นมายังไงตอนเด็กลำบากแค่ไหนทำไมถึงแค้นชาวยิวก็เลยมีความสนใจอยากจะดูหนังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องนี้ทำออกมาได้ดีนะถึงแม้ว่าไทก้าไวทีติจะมาเป็นฮิตเลอร์ในมโนภาพของเด็กคนนี้ก็เถอะแล้วคือพอมาดูจุดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยปัจจุบันมากพอสมควรนะครับก็ลองไปศึกษากันดูข่าวอะไรยังไงลองดูข้อมูลกันดีๆนะครับอย่าไปเชื่อในทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอโลกโซเชียลทุกคนเป็นข่าวได้หมดเนี่ยใครคลิกมาคนนึงจี้โดนจุดของเราเนี่ยเราก็ชอบแล้วเราก็แชร์แล้วคือถ้าเกิดว่าดูกันดีๆไตร่ตรองวิเคราะห์กันให้ถี่ถ้วนเนี่ยแล้วก็กรองกันให้แน่ใจว่ามาจากของจริงหรือว่าปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตใครหรือเปล่าแล้วค่อยแชร์แล้วค่อยบอกต่อกันซึ่งในโจโจ้ Rabbit เนี่ยบอกเรื่องนี้แมสเสจของหนังเนี่ยทำออกมาได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเยอรมันนาซียุคนั้นเนี่ยโอ้โหหลอกคนหลอกเด็กเยอะมากแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นช่วงท้ายของฮิตเลอร์แล้วอ่ะเอาเป็นว่าดูหนังเรื่องนี้หากชอบนาซีผมแนะนำไปดูวอลคิวรี่นะครับก็จะย่อยง่ายเหมือนกันแล้วก็ลุ้นระทึกเหมือนกันแล้วก็วอลคิวรี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เราจะเห็นได้ว่านาซีเนี่ยเก่งเรื่องการใช้ข้อมูลข่าวสารในการทำสงครามการเมืองได้เก่งมากพอๆกับการทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับปฏิบัติการวอลคิวรี่เนี่ยเลยล้มเหลวเพราะว่าขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์ผู้สื่อข่าวที่จะตีข่าวในขณะช่วงเวลานั้นเอาเป็นว่าเรื่องนี้ใครดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ให้คะแนนเท่าไหร่ก็บอกกันได้ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับก็เป็นแค่มุมมองความคิดของผมความรู้สึกของผมคนเดียวเท่านั้นอย่าคำพูดของผมไปตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีไม่ดียังไงชอบไม่ชอบหรือว่าอะไรหนังทุกเรื่องควรไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของเพื่อนๆเองเท่านั้นนะครับแล้วจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ถูกจริตหรือว่าสร้างมาเพื่อเราหรือเปล่าแต่ว่าหนังเรื่องนี้ในมุมมองของผมไทก้าไวทีติทำสำเร็จในสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอจริงๆ